เครื่องยนต์แม็กฟอร์ตัวใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของอิวสุนะครับที่อยุธยานะครับเดี๋ยวไปทดลองขับจริงครับไปสนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาร้าน 624,000 บาทกับตัว Isuzu MiX ตัว RS นะครับที่เป็นสีเทาโอเปกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของตัว MacFord นะครับ 2.2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันว่าคันนี้รอบคันที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายรวมถึงช่วงล่างเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับเริ่มกันที่ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟที่มีไฟ Daytime Running เนาะจำนวน2เส้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟที่เป็นไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับก็จะมีด้านขวาตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับขยับเข้ามาที่ตรงด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีเทาแบบโกลด์แบ็คนะครับที่เป็นที่การมีการออกแบบใหม่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโลโก้ที่เป็นตัว RS ก็จะมีสีในส่วนของสีเขียวมะนาวนะครับพร้อมกับกล้องรอบคันที่ใส่เข้ามาให้นะครับตรงนี้ด้านบนจะมีโลโก้ของตัว Isuzu นะครับตัวกระจังหน้ามันจะโอบรับกับในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีความโค้งมนนะครับแบบลงตัวนะครับถัดลงมาชายล่างก็จะมีสีเงินตัดนะครับกับสีเทาสีดำนะครับก็ตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวล้อนะครับล้ออลอยนะครับก็จะเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำนะครับสีเงาดำโกลด์แบ็กนะตัดกับตัวโลโก้ในส่วนของ Isuzu นะครับพร้อมกับสีเขียวเขียวเขียวมะนาวนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นคือตัว Active เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่20นิ้วนะครับเป็นยางของ Bridgestone นะยางของ Bridgestone นะครับขนาดยางอยู่ที่ประมาณ265/50นะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาเต็มซุ้มล้อพอดีเลยเหลืออีกประมาณ2ฝ่ามือได้เลยนะครับตัวนี้ซุ้มล้อใหญ่พอสมควรอ่ะขยับขึ้นมาครับในส่วนของตัวนี้จะมีป้ายของตัว RS ติดอยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเนาะนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีของตัวรถด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของกล้องตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้ตัวนี้นะครับขยับมานิดนึงนะครับก็ในส่วนของตัวมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้นะครับพร้อมมีปุ่มนะครับที่จะเปิดกระจกได้เปิดประตูได้นะครับขยับลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวของบันไดที่เหยียบขึ้นกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะตัวนี้นะครับตัวนี้สีดำเงานะครับมีความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมลองขย่มให้ดูนะครับนี่มีความแข็งแรงอยู่นะครับขึ้นลงได้สบายนะครับสะดวกนะครับตัวนี้โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาเปิดเติมน้ำมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับที่เป็นไฟเป็น LED เนาะนะครับเป็นไฟเส้นก็จะมีเหมือนคล้าย
ที่ทำให้เชื่อมต่อกันอ่ะเป็นเงาสีดำดำโค้ดแบ็กอ่ะเพื่อจะทำเหมือนว่าจะมีไฟอยู่เชื่อมต่อระหว่างซ้ายกับขวาแต่จริงๆแล้วตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับจะมีแค่ซ้ายกับขวานะครับเป็นไฟ LED นะอันนี้สวยงามนะครับด้านบนจะมีเสาอากาศชิปฉลามอยู่ด้านบนที่เป็นสีดำนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างถัดลงมานะครับของฝาท้ายก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของ Mule X นะครับด้านซ้ายนะเป็น Mule X นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว RS นะครับพร้อมกับมีไฟทับทิม2ข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วรวมถึงจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับด้านหลังมีทั้งหมด1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุดด้านหลังจะมี6จุดนะครับพร้อมกับกล้องที่อยู่ตรงฝาท้ายตรงนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาอย่างลงตัวนะครับการเปิดกระชับเปิดได้ไหมตัวนี้ก็ถือว่าเปิดได้นะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของปุ่มกดนะครับตัวเบาะเนี่ยเราสามารถปรับพับได้นะปรับพับได้นะครับตัวเบาะปรับพับรับเรียบได้เวลาเรากดปิดฝาท้ายก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มมันก็ปิดให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างไปตามผมเข้าไปครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ข้างในห้องผู้โดยสารตอนหลังเนาะด้านหลังของผู้ขับขี่เลยตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของการนั่งก็ถือว่านั่งแบบไม่ถือว่าสบายมากจนเกินไปอ่ะแต่ผมว่านั่งได้ดีนะมีเพราะว่าตัวเบาะนี่มันสามารถปรับเองได้เนาะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับให้เองได้นะครับตัวเบาะไม่ได้โอบสรีระของผู้นั่งเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถือว่านั่งสบายในส่วนของเฮดรูมเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ1ฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือแล้วก็ในส่วนของเล็กรูมเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ1ฝ่ามือเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโดยรวมนั่งสบายเบาะนั่งก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เป็นไทป์ซีมาให้จำนวน2ตำแหน่งนะครับตรงนี้2ตำแหน่งเนาะพร้อมกับช่องที่เก็บของตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่วางแก้วน้ํามีไหมก็มีมาให้นะครับโดยต้องกดตรงนี้เข้ามาเนาะมีที่วางแก้วน้ําให้จำนวน2แก้วพร้อมกับที่พักแขนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีด้านหลังก็จะมีส่วนของไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะครับตรงนี้เป็นไฟแอมเบียนไลท์เนาะไฟแอมเบียนไลท์นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างอ่ะคือมันไม่ได้ยาวตลอดเส้นแบบนี้มันมีแค่ตรงตำแหน่งตรงนี้ตรงเดียวนะครับก็มีหัวหมอนมาให้ตรงนี้นะครับที่ปรับขึ้นลงได้นะครับผมกดขึ้นลงให้นี่นะครับปรับได้ตัวนี้ส่วนด้านหลังก็มีที่ปรับตัวส่วนของแอร์นะครับแอร์หลังมาให้นะครับเพราะตรงนี้แอร์จะอยู่ตรงนี้จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวไฟนะครับตัวไฟยังเป็นไฟที่เป็นไฟแบบวอร์มไลท์อยู่ไม่ใช่เป็นไฟที่เป็น LED เนาะเหมือนรถค่ายอื่นๆที่ยังเป็นรถจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวของ LED หมดแล้วนะครับมาพร้อมกับที่มือโหนนะครับของผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะมีให้ทั้งหมดทั้ง4ตำแหน่งนะมีทั้งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังซ้ายกับขวาแล้วก็ด้านหน้าอีก2ตำแหน่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าด้านหน้ามีอะไรน่าสนใจไปตามผมไปครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในฝั่งของผู้ขับขี่แล้วนะครับก็ในส่วนของตำแหน่งการนั่งนะเบาะนั่งก็ถือว่าสมส่วนนั่งสบายนะครับตัวปุ่มเบาะนะครับตรงนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะปรับได้ไฟฟ้านะครับปรับเอ็นนะครับปรับได้เอ็นหน้าเอ็นหลังเดินหน้าเดินหลังเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็คือมันนั่งสบายอ่ะสำหรับเบาะในส่วนของตัว Mule X ตัวรุ่น RS อ่ะมันโอบมันมีด้านข้างที่โอบรับในส่วนของสรีระของเราอ่ะนะครับส่วนตัวแผงประตูนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มกดต่างๆนะครับก็จะมีการเดินตะเข็บได้สีเขียวมะนาวเนี่ยตัดนะครับ
ด้านล่างด้านบนนะครับก็ออกแบบมาดีอยู่นะครับตรงนี้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะครับตัวไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบมันตินะครับเป็นแบบมันตินะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวปรับกล้องต่างๆนะครับเปิดปิดกล้องผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ตัวกล้องนะครับในตัวกล้องก็สามารถเลือกในการปรับหมุนอะไรต่างๆได้นะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันเนาะก็เวลาเราถอยเข้าเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีเส้นกัดระยะมาให้นะครับเส้นกัดระยะมาให้เรามาลองหมุนพวงมาลัยดูนะครับก็จะมีในส่วนของเส้นกัดระยะมาให้นะครับถัดมาในส่วนของตัวหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้สวยงามมากจะมีขนาดทั้งหมด7นิ้วนะครับก็ในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของตัวที่บอกความเร็วของตัวรถนะครับส่วนตัวด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวมาตรวัดรอบเครื่องด้านขวาก็จะเป็นบอกอุณหภูมิกับตัวน้ำมันนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลกลางเนาะก็จะมีปุ่มต่างๆมากมายนะครับที่ไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮคันเกียร์จะเป็นแบบจับกระชับมือนะครับขึ้นมานิดนึงก็จะเจอในส่วนของกล้องนะครับที่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้ขยับขึ้นด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวกระจกตัดแสงกระจกมองหลังที่เป็นแบบตัดแสงนะครับส่วนไฟตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของเป็นไฟที่เป็นสีวอร์มไลท์เนาะไม่ใช่เป็น LED นะครับตัวนี้นะครับสีวอร์มไลท์แล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้นะครับใส่สำหรับใส่วงใส่แว่นอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนม่านบังแดดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดที่มีกระจกมาให้นะครับตกมาให้จะเปิดให้ดูเลยนะครับก็จะมีไฟมาให้เนาะมีไฟมาให้โอเคมีให้ทั้งซ้ายและขวาเนาะตัวนี้มีไฟมาให้เหมือนกันโอเคส่วนตรงด้านหลังพวงมาลัยก็ยังมีในส่วนของตัวแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับแพดเดิลชิพเวลาเราเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนวลเนี่ยก็จะมีตัวแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่เป็นแพดเดิลชิพมาให้นะครับช่องแอร์ก็จะเป็นแบบแนวตั้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำมาดีมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องพวกเก็บของอะไรต่างๆนะครับที่ปุ่มกดเปิดฝาท้องฝาท้ายนะครับก็มีมาให้ที่เปิดปากกระโปรงหน้านะครับตัวนี้ก็ถือทำมาดีนะครับภายในดูโดยรวมแล้วคือสวยงามนะครับเบาะนั่งนั่งสบายเป็นสีดำนะครับสีดำพร้อมเดินตะเข็บได้ด้วยสีเขียวมะนาวนะครับด้านบนหัวหมอนนะครับจะมีสัญลักษณ์ในส่วนของตัว RS เข้ามาให้นะครับตรงนี้นะครับตัวเบาะดีไซน์ให้รับกับสรีระของผู้นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปีกด้านข้างนะครับปีกที่อบเกี่ยวกับไหล่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ด้านหน้านะครับก็จะมีมาให้แต่ไม่ตลอดแนวเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของโซนตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับจะมีไฟแสงแต่ตรงเนี้ยตัวไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยไม่สามารถจะปรับในส่วนของเขตสีได้เนาะมีแค่สีเดียวก็คือสีแดงเนี่ยไปตลอดยาวๆเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะครับส่วนขยับตรงแผนคอนโซลด้านบนนะครับแดชบอร์ดด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟฉุกเฉินมาให้ตัววัสดุก็ถือว่าเป็นแบบบุนุ่มเนาะที่เป็นหนังหุ้มด้วยหนังแบบบุนุ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมนิดนึงนะครับพรีเมียมนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับจริงกันว่าคันนี้ที่มีการปรับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรวมถึงเกียร์ใหม่เครื่องยนต์ที่เป็น MacFord 2.2 นะครับช่วงล่างก็มีการปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับจริงกันครับไปโอเคเรามาอยู่กับตัว
Isuzu Mew X นะครับบนเครื่องยนต์ใหม่นะครับตัว RS นะครับเครื่องยนต์ 2.2 MacForce นะครับซึ่งเป็นตัวสีเทาของตัวสีเทา OPEC นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ของ Isuzu Mew X ตัว RS นะครับมีอะไรที่แตกต่างมาจากรุ่นเดิมบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับนี่มีการปรับจูนใหม่นะครับเครื่องยนต์ปรับจูนใหม่เกียร์มีการปรับใหม่นะครับแล้วเรามาสรุปกันว่าหลังจากทดลองขับจริงแล้วมีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับจริงครับโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาบนถนนและทดลองขับจริงกันดูนะครับว่าในส่วนของตัว Isuzu Mew X รุ่น RS นะครับบนเครื่องยนต์ 2.2 MacForce ที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างว่าจะเปลี่ยนไปปรับปรุงไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝาสูบกระบอกสูบนะครับเสื้อสูบก็มีการปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงช่วงล่างด้วยนะครับก็มีการปรับส่วนตัวพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะมีการปรับมาเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าแล้วนะครับทำให้สามารถขับได้คล่องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการขับใช้งานในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าตัวนี้มีการปรับพวงมาลัยมาใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็นุ่มนะครับมีการโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ถือว่าทางตัวนี้มีการปรับในส่วนของพวงมาลัยมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการระบบสะเทือนด้านล่างที่มากระแทกถึงพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับจูนมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าทำงานมาค่อนข้างดีมากตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่มีด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีปุ่มในส่วนของการเปิดกล้อง360องศาก็คือปุ่มนี้นะครับแต่ด้วยความเร็วที่ถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกล้องมันจะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงไปเนี่ยตัวกล้องเราจะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control การเตือนการชนด้านหน้าการวิ่งตามรถคันหน้านะครับหรือจะเป็นในส่วนของการเตือนออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้มาให้ด้วยด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องที่เป็น ADAS นะครับของ Isuzu ที่ใส่เข้ามานะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่นะครับเครื่องยนต์มีการปรับปรุงใหม่เกียร์ที่เป็นแบบสปีดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบ8สปีดแล้วนะครับที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอัตราเร่งนะครับก็ผมยังไม่ได้ทดลองขับจริงเนาะเนื่องจากถนนมันรถค่อนข้างเยอะก็คือไม่สามารถจะทดสอบได้ในส่วนของตัว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้กี่วินะครับแต่เรามาลองทำความเร็วกันดูว่าหลังจากที่ขับความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นจากประมาณ100กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับช่วงล่างจะมีการเก็บช่วงล่างได้ดีไหมนะครับคลิกดาวจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมลองกดที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งในการตอบสนองของการคลิกดาวลงไปเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าการกระชากของตัวรถเนี่ยมันทำตอบสนองได้ค่อนข้างดีมากนะครับการเบรกก็มีการเบรกที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับทาง Isuzu เขามีการปรับปรุงในส่วนของระบบเบรกมาใหม่ทำให้การเบรกที่มีการนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่เบรกแล้วหัวทิ่มนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่รู้สึกที่จะเมารถด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่ามีการปรับปรุงมาค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันนะครับทัศนวิสัยในการมองนะครับของผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสา A เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาที่ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมองเห็นทั้งสองฝั่งได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวเบาะนี่ก็คือทำมาแบบโปกกระชับของสรีระของผู้ขับขี่ด้วยนะครับเบาะนี่จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับที่เป็นสีดำนะครับตัดด้วยได้สีเขียวมะนาวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำมาแบบโปกกระชับแต่ติดนิดเดียวนะครับก็คือในส่วนของตัวเบาะเนี่ยมันยังไม่มีระบบนวดเนาะอันนี้น่าเสียดายนิดนึงนะครับแต่ถ้าถือว่ามีการขับขี่ที่นุ่มนวลไหมสำหรับตัวเบาะก็ถือว่านั่งแล้วรู้สึกดีนะครับตรงนี้ทาง Isuzu ก็ต้องไปปรับปรุงในส่วนของฟังก์ชันในการนวดใส่เข้ามาด้วยเหมือนกันอนาคตเราอาจจะเห็นนะครับในส่วนของตัวเบาะที่มีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามานะครับและหลายค่ายก็เริ่มทยอยใส่กันเข้ามาแล้วนะครับส่วนการโยกพวงมาลัยซ้ายขวานะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าทำงานค่อนข้างดีมาก
ะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีการปรับเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าตัว EPS แล้วนะครับคือแตกต่างจากรุ่นเดิมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทำงานได้สบายนุ่มมากขึ้นจับกระชับมือนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้ตัวเครื่องยนต์ 2.2 ตัว RS นะครับจะมีทั้งหมด2เครื่องยนต์นะครับก็จะคือเป็นตัว 2.2 นะครับ MacFord กับตัวเครื่องยนต์ 3.0 นะครับ MacFord เหมือนกันนะครับแต่จะมีทั้งหมด4รุ่นที่เป็น4รุ่นหลักๆนะครับก็คือจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นตัว Active นะครับมาขยับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ Elegant นะครับแล้วก็ตัว Ultimate นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เราขับอยู่นี่คือจะเป็นรุ่น RSนะครับที่เราขับบนเครื่องยนต์ 2.2 MacFord อยู่นะครับตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เนาะนะครับมีการปรับมาใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับการเข้าโค้งในส่วนของพวงมาลัยก็ถือว่าเข้าโค้งได้เฉียบคมนะครับเข้าโค้งง่ายแล้วก็นุ่มมากขึ้นนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับก็ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีกว่ารุ่น 1.9 ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ทางค่ายเขาเคลมว่าตัวนี้มีการปรับการกินน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 10% นะครับที่ถือว่าประหยัดมากขึ้นถึง 10% เลยนะตัวนี้นะครับทางค่ายเคลมมาอย่างนั้นนะครับแต่เรายังไม่ได้ทดลองขับระยะทางยาวๆดูว่าจะ 10% จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้ทดลองขับยาวๆจะมารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับส่วนของช่วงล่างก็ถือว่าทำมาค่อนข้างนุ่มนวล นะครับหลังจากมีการปรับในส่วนของโช๊คที่เป็นแก๊สใส่เข้ามานะครับเหล็กกันโค้งเอ่ยนะครับด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นแบบอิสระนะครับส่วนด้านหลังเป็นแบบ5ลิงก์นะครับก็ถือว่าทำมาค่อนข้างดีเนี่ยผมขี่เก็บในส่วนของหลุมถนนนะครับถือว่าการสั่นสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยไม่สะท้านถึงพวงมาลัยเลยครับถือว่าทำมาดีมากนะครับของช่วงล่างของตัว RS ของตัว Mule Xนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของตัว Fortuner นะครับหรือตัว Pajero นะครับตัวนี้ถือว่าทำงานได้ดีกว่านะครับที่ผมสัมผัสมานะครับจากนี้ตัวนี้จะทำงานเก็บช่วงล่างได้ดีนะครับส่วนอัตราเร่งก็จะสูสีกับในส่วนของตัว Everest นะครับตัวนี้มีการคลิกดาวเข้าไปเนี่ยตัวคันเร่งหรือตัวที่เรากระชากเข้ามาเนี่ยมันถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับตัวนี้ผมกดปุ๊บเนี่ยตอนนี้มาถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับถือว่าทำให้เราหลังติดเบาะได้อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าขับเดินทางระยะทางไกลๆยาวๆนะครับผมก็มองว่าคันนี้ก็เหมาะนะเหมาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็สามารถขับได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่เป็นแบบใหม่แล้วนะครับผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับยิ่งผู้ชายยิ่งชอบเลยนะครับเพราะว่ามันถือว่ามันมีการผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยวของเราได้เยอะมากนะครับและวงเลี้ยวของรถคันนี้พวงมาลัยตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.6 เมตรนะถือว่าให้วงเลี้ยวในการเลี้ยวมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมขี่อยู่ที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรนะครับช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับเสียงลมเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ยังไม่เข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับมีการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากนะครับตัวนี้อัตราเร่งดีตอบสนองไวนะครับก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยผมแนะนำก็คือตัวนี้ก็ถือว่ามีการปรับปรุงมาดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ paddle shift มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับมาเป็นในส่วนของเมนวลให้ด้วยนะปรับเปลี่ยนเกียร์จากอัตโนมัติปุ๊บมาเป็นเกียร์ของเมนวลได้แล้วก็มาปรับตัวเกียร์อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับราคาตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แรงนะมากนะสำหรับถ้าเทียบกับเซกเมนต์รุ่นเดียวกันเนี่ยตัวนี้ตัว RS นะครับในเครื่องยนต์ 2.2 MacFord เนี่ยนะครับที่ผมขับอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,624,000 บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานที่มันแบบ
หนักโอเวอร์จนเกินไปเนี่ยที่ต้องข้ามไปเครื่องยนต์ 3,000 เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเหมาะแล้วนะครับสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวนี่จะเพิ่มอีกประมาณ 12,000 นะครับซึ่งเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนั้นก็จะสวยนะครับของการปรับปุ่มปรับอากาศด้านล่างนะครับที่ถัดลงมาจากด้านจอกลางเนาะก็คือเนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับมีการปรับสามารถบอกอุณหภูมิได้แรงลมของตัวแอร์นะครับตัวนี้มีการปรับแล้วก็แต่ยังไม่ทิ้งในส่วนของตัวปุ่มเข้ามาให้เนาะเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิจากปุ่มนี้ได้นะครับแต่บอกในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยจะบอกเป็นตัวดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาสวยนะครับตัวนี้ผมชอบนะลงตัวดีนะครับเมื่อเทียบกับตัวในส่วนของรถค่ายอื่นๆผมว่าตัวนี้ทำได้ดีมากสมส่วนกับตัวของตัวรถนะครับคันเกียร์ก็ถือว่าจับง่ายนะครับจับง่ายนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับรวมถึงปุ่มด้านข้างด้วยนะครับนะครับก็มีปุ่มด้านข้างมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีบอกการเตือนการชนด้านข้างอะไรต่างๆส่วนตรงนี้หัดลงมาจากเกียร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้ซึ่ง2แก้วนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของบริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบ USB ที่เป็น Type C นะครับพร้อมกับ Power Outlet มาให้นะครับตัวนี้ก็โดยรวมถือว่าโอเคนะสำหรับภายในของตัว Miu X ตัว RS นะครับก็ถือว่าออกแบบมาอย่างลงตัวนะครับตัวนี้ทดลองขับยิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันว่ารีวิวภายนอกภายในแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับตัวนี้ตอบโจทย์กับใครบ้างนะครับแล้วน่าสนใจไหมในราคา 1,624,000 บาทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาสรุปกันแล้วหลังจากที่เราไปถ่ายรูปรอบคันภายนอกภายในแล้วก็ไปทดลองขับจริงกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ฟังว่า Isuzu MiU X นะครับเครื่องยนต์ 2.2 MagForce ในราคา 1,624,000 บาทตัวนี้นะครับที่เป็นสีตัวสีเทา OPEC นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น RS นะครับมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยรวมนะครับของตัวนี้นะครับในส่วนของภายนอกนะครับก็ถือว่ามีการออกแบบดีไซน์ที่ใหม่ทั้งหมดก็ถือว่าลงตัวนะครับน่าใช้งานแล้วก็เป็นที่สะดุดตานะครับส่วนภายในก็ถือว่ามีการปรับปรุงการออกแบบภายในใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับหน้าจอที่เป็นสัมผัสส่วนกลางขนาด9นิ้วหน้าจอ MID ขนาด7นิ้วนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับรวมถึงมีการใส่ไฟในส่วนของไฟ Ambient Light เข้ามาให้ด้วยที่เป็นสีแดงแต่ไม่สามารถปรับเป็นสีได้นะครับตัวนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2.2 MagForce นะครับที่มีอัตราเร่งนะครับที่ตอบสนองค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ163แรงม้านะครับแรงเมตรอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับก็มีการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับสำหรับตัว MiU X ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองขับจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถกระบะนะครับตัว Highlander หรือตัว Cab 4หรือตัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว MiU X นะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่คุณส้มโอครับเดี๋ยวให้คุณโอคนนั้นแนะนำสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะไม่ว่าจะเป็น MiU X หรือว่ารถกระบะนะคะก็สามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0959564239นะคะส้มโออยู่โชว์รูมนะคะ Isuzu ซอแสงมงคลอยุธยาสาขาโรจนะหรือว่าโชว์รูมเฮียซงนั่นเองค่ะเดี๋ยวใครสนใจก็สามารถติดต่อคุณส้มโอได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรศัพท์การติดต่อไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามคุณส้มโอได้เลยนะครับก็วันนี้คงต้องขอบคุณคุณส้มโอนะครับที่ให้ความร่วมมือขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ